รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับโอ้โหวันนี้เนี่ยวันที่2มกราคมเนาะเพราะว่าเพิ่งผ่านเขาดาวกันมาและที่สำคัญดูการแต่งกายของพวกเราเห็นไหมคะครับผมต้อนรับนี่เลยปีเสือนะคะเขาบอกว่าเป็นปีเสือทองด้วยปีเสือปีนี้นะมีอะไรดีๆต้องเกิดขึ้นแน่นอนคือพอแบบว่าพอมันเป็นเสือเนาะพลังความเสือมันก็แบบพุ่งพลังขึ้นมาเลยอะค่ะเสือแต่ละตัวแต่ละตัวเขาหิวหอยมาเขาอยากออกมามากแล้วครับไปพักกับเขาเลยหมานะครับสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะเรียนเรียนว่าแต่งตัวต้องรับปีเสืออย่างมากมากเลยเอ้ยนะคุณเป็นเสืออะไรเดี๋ยวก่อนดิฉันลองใส่แล้วค่ะพอดิฉันไม่มีผมแล้วใส่ลายเสือดิฉันจะเหมือนพระฤาษีมากแล้วคุณป้อมล่ะคะคุณไม่ใส่เสื้อแล้วคุณไปใส่เสื้อของดาราอะไรเขาบอกรายการ YouTube ที่กำลังจะมาดังมากมากครับผมบังคับให้ผมใส่เนี่ยรายการขอของดาราครับแล้วทำไมคุณแล้วไม่ใช่ขอของธรรมดาด้วยนะขอของลับด้วยวันนี้นะคะก็ถือว่าสวัสดีปีใหม่กันด้วยเนาะเพราะวันนี้วันที่2มกราคมแล้วครับสวัสดีครับอยากให้คนคอยเนาะผู้ใหญ่สุดในนี้ก็คือมีใครมีพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟปีนี้นะครับขอให้ทุกๆคนที่ชม12ราศีอยู่นะครับขอให้มีความสุขคิดอะไรก็ขอให้ไปทำซะเดี๋ยวก็ได้นะครับขอบคุณครับ yeah. อ่ะเข้าเหนือเข้าเหนือ2 3เลยจ้าก็3พอเลยเนาะเอาอวยพรเป็นภาษาเหนือหน่อยเจ้าอ่ะวันนี้จะเป็นเวลาแล้วนะคะต่อจนขอให้ตึ้งแข็งตึ้งแรงตึ้งมีแฮงตึ้งแฮดๆอย่างกับดีหมดเลยนอกจากเป็นนางสาวเชียงใหม่ดวงใจประจำปี2565ก็ปีนี้จะอำลาตำแหน่งแล้วก็ขอฮื้อชาวเชียงใหม่มีความสุขสวัสดีเจ้าแต่เจ้าก็ขอฮื้อพ่อแม่พี่น้องแฟนๆชาวศึก12ราศีทุกคนนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะจัดนักครับผมแล้วก็ขอมีความสุขนักๆในปีเสือนี้ครับผมอีสานใครอีสานบ้างพี่แซ็กแซ็กจริงเหรอของแกเป็นภาษาต่างชาติสวีเดนสวีเดนพูดมาสวีเดนว้าวทุกวันเลยว้าวทุกวันเลยเดี๋ยวได้ด้วยเหรอเอ๊ะภาษาสวีเดนมันมีว้าวด้วยเหรอสวีเดนครับเอาพี่แซ็กก่อนสวัสดีปีใหม่นะครับผมจังไรกันปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องผู้มีรถมีเกียรติผู้มีความช่วยแกปอลงหน้าผู้มีทรัพย์มีสวยผู้มีหอยมีแดงผู้บอกแจ้งว่าเจ้าด้วยเขาเนี่ยปะเนาะครับผมสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญครับเงินทองไหลมาเต็มมาภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ได้ไหมพาวภาคใต้เหมือนกันที่จริงอะไรเนี่ยภาคใต้บ้านเราอะชอบภาคเลยสวัสดีปีใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องพี่ป้ายาโปทุกคนนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงที่ทำซิ่งได้ก็แคบๆทำนะคะอย่าหล่อช้านะคะเฮงๆรวยๆไม่เจ็บไม่ตนค่ะมีแคบหมูด้วยใช่ไหมไม่ใช่แคบแต่ว่าแปลว่ารีบแปลว่าได้ครับแปลว่ารีบแปลว่ารีบวันนี้นะคะอาจารย์ลักษณ์นะคะมาสวัสดีปีใหม่พวกเราชาวศึก12ราศีด้วย
สวัสดีปีใหม่ครับผมรักราชสีครับเราอยู่กันมายาวนานในศึก12ราศี14 15ปีแล้วครับที่เราได้พบเจอกันทุกๆราศีในปีพุทธศักราช2565จะมีมุมที่โดดเด่นพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายดีและจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทุกราศีเลยขอให้จากนี้เป็นต้นไปคุณจงประสบความสุขความสำเร็จและขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนบุญกุศลที่ผมได้เป็นต้นเป็นประธานและคุณได้ร่วมในทุกสถานทั้งการสร้างโบสถ์พระอุโบสถวิหารเจดีย์ซื้อที่ดินถวายวัดศาลาการประเรียนตลอดจนขอสวดมนต์มหาเจดีย์นำธรรมมาทุกสถานในหลายปีที่ผ่านมาในทุกประการบุญนั้นจงสำเร็จแก่แฟนรายการทุกคนทุกท่านผู้ร่วมศึกตลอดจนทีมงานจงมีความเจริญรุ่งเรืองเบิกบานรับปีพุทธศักราช2565นี้จากนี้รวยรวยรวยฟันธงครับเอาละมีความสุขกันนะฮะก็ขอให้รับพรกันไปนะครับก็ที่สำคัญเราต้องทำดีด้วยนะครับเสริมบุญบารมีของพวกเราอ่ะประจำที่ครับราศีมังกรปีนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชีวิตปังหรือพังมันก็ทั้งสองปังก่อนละกันเรื่องปังเหรอคะคือเสียงปังเพราะว่าไม่ได้ใช้งานถนอมถนอมเสียงดีมากเสียงดีมากกิ้งมากแต่ว่าจริงๆแล้วอาชีพนักร้องคือพังเราเป็นอะไรที่แบบเป็นการเป็นคนที่โหยหากับการกลับไปสู่อาชีพเรามากอันนี้คือพังแต่เห็นก็มีสิ่งหนึ่งที่หนูทำแล้วก็โอเคมันปังมากมันปังมากเลยนั่นก็คือโชกุปังค่ะโชกุปังที่ทำมาจากข้าวคือนิวปลูกข้าวเองนิวกับเป๊กปลูกข้าวเองที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่บนดอยแล้วก็เอาข้าวดอยนั่นแหละมาทำขนมปังขนมปังข้าวเหนียวก่ำดอยสะเก็ดใช่ค่ะเป็นโชกุปังที่มีส่วนผสมของน้ำพริกหนุ่มอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกหนุ่มอันนี้ลาขึ้นมาน้ำพริกหนุ่มมันเป็นสีเขียวๆมันเข้ากันเหรอมันเหมือนแบบว่ามันเอาไอ้ข้าวเหนียวอ่ะข้าวก่ำอ่ะไปทำให้มันเป็นแป้งใช่ไหมแล้วปกติเราเหมือนเราปั้นข้าวเหนียวกินกับน้ำพริกหนุ่มใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันทำเป็นในรูปแบบขนมปังแล้วมากินมันอร่อยไปอีกแบบจบรายการหนูขอชิมนะพี่ขอแล้วก็เป็นเรื่องที่ปังๆแต่ไปเช็คดีกว่าค่ะว่าอาจารย์ลักษณ์เนี่ยจะบอกว่ายังไงในปีนี้นะคะ2565ดวงจะปังหรือพังดวงชะตาท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรประจำปีพุทธศักราช2565ปีนี้เป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ตั้งหลักมั่นคงฟันธงครับการที่ดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรโคจรเข้าทับเรือนชะตาคุณตั้งแต่5ธันวาคมปี2563และอยู่ยาวจนถึงปี2566นั่นหมายว่ารอบของดาวเสาร์ที่โคจรถึงเรือนลัคนาราศีของคุณในเวลานี้จะรอรอบใหม่อีก30ปีมันจึงเป็นสิ่งที่ผมจะต้องบอกประกาศให้คุณทราบว่าจะต้องเลิกของเก่าที่มันหมดอายุแล้วที่เราเคยสำเร็จอย่าไปติดกับมันในสิ่งนั้นมันผ่านไปแล้วเริ่มใหม่ชีวิตเคยทำงานประจำไปทำการเกษตรชีวิตเคยทำงานแบบนี้ไปทำแบบนั้นไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าจะนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงฟันธงครับและที่สำคัญดาวการเงินที่โคจรหมดแรงอ่อนกำลังมาตั้งปีครึ่งจะมีกำลังวังชามีเงินทองไหลมาเทมาปีนี้ต้นปีมีโอกาสรุ่งรวยฟันธงการเรียนราบรื่นปลอดโปร่งโล่งใจสำเร็จทุกประการฟันธงครับการงานมีรูปแบบใหม่ๆที่ไฉไหลกว่าเดิมในช่วงกลางปีไปแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรเริ่มตั้งตัวได้เริ่ม get rid of กำจัดสิ่งเลวออกจากตัวนะครับกำจัดคนชั่วออกไปแล้วเลือกในสิ่งดีๆเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการยังไม่สายเกินไปเพราะเวลามีอยู่จนถึงปี2566ดังนั้นคุณที่เกิดในราศีมังกรจงวางแผนบริหารจัดการเด็ดขาดแล้วดีแล้วจะมีรูปแบบใหม่ๆทั้งรูปแบบการงานทั้งธุรกิจทั้งกิจกรรมที่ทำขอให้ตื่นรู้ตื่นตัวตื่นจากการป่วยใจตื่นจากความเบื่อเซ็งคุณจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วดีมั่นคงสำเร็จเรื่องการเงินปี2565ดาวการเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยเห็นได้ชัดเจนเป็นจุดจังหวะที่ดาวการเงินโคจรได้ตำแหน่งที่ดีได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคต้องโชคมีโชคลาภไหลมาเทมาเพราะนั้นต้องทำเรื่องไว้รอก่อนเงินจะไหลมาจากงานใช่ไหมเราก็ทำงานไว้รอทำสินค้าทำบริการไว้รอ
เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้รับโอกาสนั้นๆและนำมาซึ่งการเงินนำไปสู่ความร่ำรวยฟันธงครับเรื่องของความรักปีนี้ลุยเรื่องงานวางเรื่องรักดีกว่าเพราะว่าดาวเสาร์ยังทับเรือนชะตาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเสาร์ทับรักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชีพหายลูกไม่หนีใครมาเดี๋ยวมันปุ๊บเดี๋ยวมีเรื่องใครมีครอบครัวแล้วให้ประคับประคองให้เขาเข้าใจเราว่าเราทำงานเนี่ยครับเป็นเรื่องหลักสุขภาพระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกและฟันจะป่วยเรื้อรังแบบไม่รู้ตัวตัวสุขภาพแบบเช็คอัพเชิงลึกเลยนะครับจะได้รู้ว่าจะเป็นอะไรบุญสร้างนี่สำคัญเพราะบุญเท่านั้นจะพาให้เราไปได้โบสถ์วิหารเจดีย์ศาลาปฏิบัติธรรมช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนลำบากทุกประการตามศรัทธาทำเลยมงคลวัตถุที่ไว้ติดตัวประจำตนปีนี้รวยแน่นอนครับผมบอกกับทุกคนเสมอพระเศรษฐีไปกราบสักการะต้นปีมีที่ไหนไปกราบให้ได้พระกรุต่างๆพระกรุพระเก่าของเก่าเป็นกำลังแผ่นดินเพราะราศีนี้เป็นราศีแม่ธาตุดินพระเศรษฐีนวโกศเป็นมงคลเสริมชะตาราศีพระสังฆชายปิตามหาลาภนี่คือมงคลโอกาสความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรจากนี้ฟันธงครับนี่เล่นงานเนาะอาจารย์ก็บอกว่าประมาณว่ามีธนูใช่ไหมแล้วก็มีมังกรนี่แหละที่คู่ขี้สูสีกันมาอันนั้นถือว่าเป็นสุดยอดอันนี้ก็ลองลงมาก็คือคู่กันมาได้ยินก็ชื่นใจเฮ้ยดีเลยนะแต่ที่อาจารย์พูดนะว่าไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าจากที่สมมติเราคิดว่าโอ้อยู่ในวงการบันเทิงแล้วอยู่ดีไปทำเกษตรกรเฮ้ยมันจะปังเพราะตอนนี้คุณก็ปลูกข้าวอยู่ด้วยใช่ปลูกข้าวอยู่ที่เชียงใหม่เพราะมันก็ไม่ใช่แค่เกษตรไงเพราะมันเอาผลิตภัณฑ์เกษตรอะคือของชาวบ้านเอ้ยของอะไรมาแปรรูปแล้วเขาก็มาทำนะจริงๆแล้วก็ที่เรากินแบรนด์นิววันนี้ได้ชิมกันหมดเลยทุกคนนะมันอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากเอาตบมือให้หน่อยขอบคุณนะวันนี้เอามาให้นะราศีมังกรพระชัยพุทธมหานาคนะครับก็จะเป็นพระประจำตัวคนที่เกิดราศีมังกรนะครับจะได้พ้นเพศภัยนะครับแล้วก็พระปกใบมะขามสมเด็จธงชัยนะครับผมก็จะได้พ้นทุกโศกโรคภัยนะครับแล้วก็พญานาคราชสี่ตระกูลนะครับให้เกิดทรัพย์สมบัติอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองครับขอบคุณค่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาที่เราจะมาเช็คดวงกันสักหน่อยนะฮะ yeah. ข้อเดียวเท่านั้นเองข้อเดียวเปิดศึกสำหรับวันนี้ราศีใดในช่วงนี้มหาเฮงได้โชคใหญ่รับมีสี่ล้านนะคะแต่ว่าราศีมังกรเหนียวว่าวงการร้องเพลงอะค่ะมันซบเซาร้านเลิ้นอะไรปิดปีนี้ก็อยากจะให้วงการบันเทิงคนที่เป็นศิลปินนักร้องเขามีงานเยอะๆแล้วก็ได้แบบไปอีเวนต์ทั่วประเทศเลยค่ะแล้วพี่ตอบว่าเริ่มสิงพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟทำไมถึงไม่ตอบคนคนนั้นนะฮะเนี่ยเขาว่ากันว่าอะไรนะคนที่เชื่อฟังภรรยาเมียจะได้ดีทุกคนสังเกตเขาใส่เสื้อตามที่เมียเลือกให้ตลอดแม้แต่ตัวนี้ใส่เป็นลายหมาในนะเสือถือว่าเป็นคนรักเมียนี่สุดยอดรักเมียต้องเจริญเจริญถูกนี่ก็รักเมียก็เจริญเจริญเจริญต่อแต่คิดไม่ต่ำว่ารักเมียเพราะว่าเขาก็เพิ่งออกเพลงใหม่มานะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ปีใหม่อ่ะคนก็แบบยังสังสรรค์ยังเที่ยวยังอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยความที่เขาแบบเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะคะเขาก็แบบมีงานรับงานอะไรแบบบ่อยๆพร้อมกับเพลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะแบบดังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะว่าแฟนๆเขาก็เยอะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักด้วยพี่ป้อมคะระหว่างที่ชิปปี้พูดทำไมคุณรู้สึกอะไรก็หันมาแล้วก็บอกว่าน้องก็พูดว่าอะไรจะฟังเรื่องไหมเนี่ยแปลว่าน้องเขาออกเพลงใหม่และปีใหม่จะต้องรุ่งเรืองแน่นอนใช่ไหมต้องแปลไทยเป็นไทยคิดดูแล้วกันการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสรวยรวยและก็รวยฟันธงพี่ป้องเนี่ยดูสดใสมากแบบมองเห็นแล้วแบบโอ้ my god แบบตรงๆเลยค่ะพี่ป้องแจกได้แจกได้ราศีที่ในช่วงนี้มหาเฮงได้โชคใหญ่รับปีเสือคือราศีร่วมเปิดศึกโดยลลิน property
บู่เบเน็ตสูตร C&E น้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์โคโรล่าครอส GR Sportมาถึงราศีกุมค่ะเป็นไรบิดอะไรคะเป็นอะไรฮะดีใจกับสิ่งดีที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะคุณรู้ได้ไงฮะหนูเชื่อค่ะมันรู้สึกมาจากข้างในจากข้างนอกเลยถามก่อนค่ะว่าปีที่ผ่านมาดวงปังหรือว่าดวงพังสำหรับเราหนูรู้สึกว่ามันปังก็ปังมากพังก็พังมากเลยเป็นปีที่สุดๆไปเลยค่ะในปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมามันพังขนาดไหนคะน่าจะเป็นแบบเรื่องดราม่าเหมือนกับว่าบางทีในชีวิตก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะล้มบ้างแบบมีสะดุดบ้างในชีวิตค่ะเป็นธรรมดาแล้วมันกระทบกับจิตใจเราเยอะไหมกระทบค่อนข้างเยอะเลยค่ะเป็นเหมือนกับเราเสียศูนย์ไปนิดนึงเลยค่ะค่อนข้างเฟลเลยค่ะก็คือแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ค่ะก็เลยมีช่วงนึงที่กลับไปต่างประเทศไปเจอครอบครัวแล้วก็ไปชาร์จ energy มาหลังจากนั้นก็รู้สึกดีเลยค่ะเรื่องปังก็มีเหมือนกันค่ะเรื่องปังคืออะไรคะเรื่องปังคือหนูได้เรียนรู้เยอะมากในปีนี้เลยหนูหันมาทำแบบเอาใช้เวลากับตัวเองมาแบบว่าเรียนหนังสือมีงานอะไรเล็กแบบเล่นกอล์ฟเล่นเปียโนแบบทำหลายอย่างนะคะรู้สึกว่างาน TikTok คุณก็ปังขึ้นมาเออจริงๆแล้วใช่ค่ะสำหรับเราอ่ะติช่าคือปีที่ผ่านมาเป็นปีปังของคุณมากตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นน่ะแล้วทุกคนแบบเล่น TikTokคุณคือแบบว่าสาว TikTok number 1เลยนะเพราะว่าเต้นแบบว่าสวยแล้วคนก็ชอบว่ามันมีมุมตลกอะไรเยอะแยะมากมายระหว่างที่อาจจะมีแบบบางคนที่อาจจะแบบไม่มีงานช่วงนึงหนูเองมีงานอยู่ตรงที่แบบว่าได้ทำแบบคอนเทนต์ออนไลน์นี่เรื่องปังของเขาอ่ะมาดูปี2565นะครับราศีกุมจะปังหรือพังดวงชะตาของท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมประจำปีพุทธศักราช2565ครับปีนี้เป็นปีแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดี30มีนาคมเป็นต้นไปดวงชะตารุ่งโรจน์ฟันธงท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวคือราหูผ่านมาเกือบ2ปีดาวราหูโคจรดับสนิทเป็นนิดหมดกำลังราหูคือตัวแทนของบันเทิงอินเทอร์เน็ตนะหรือทีวีการแสดงต่างๆต่างประเทศดับปี2ปีที่ผ่านมาดับจริงดนตรีการแสดงเล่นไม่ได้เลยละครดาราก็ถ่ายกันแทบไม่ได้นะครับต่างประเทศงดการบินเลยนี่คือตรงเลยเพราะราหูแปลว่าอย่างนั้นแล้วดับแล้วเป็นดาวประจำตัวของคนเกิดลัคนาราศีกุมแล้วราศีกุมจะดับแค่ไหนจะเครียดแค่ไหนแต่จากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาจะเปลี่ยนจากร้ายกลายดีเพราะวันที่30มีนาคมดาวราหูดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมย้ายจากราศีพฤษภซึ่งเสื่อมจะอยู่ราศีเมษมีตำแหน่งเป็นเทวีโชครุ่งโรจน์เจริญจรัสการเรียนปีนี้จะประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นใจเพราะดาวพฤหัสโคจรทับเรือนชะตาตั้งแต่ต้นปีแล้วหลังจากเมษายนไปต้นไปก็โคจรเป็นเกษตรมั่นคงประกบเป็นสุญญพหะการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่เรียนรู้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆจะเกิดและนำพานำไปสู่การหาเงินรายได้ความสำเร็จชัดเจนดีฟันธงเรื่องการงานเริ่มต้นสิ่งใดปีนี้ก็จะสำเร็จอย่างน่าชื่นใจฟันธงครับก็ผมบอกแล้วชาวลัคนาราศีกุมต้องเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาคุณจะเจออะไรช่างมันผ่านไปแล้วแล้วถ้ามันจะพ้นจริงๆ30มีนาคมแต่ถ้าเกิดคุณรู้ก่อนใครวางแผนตั้งแต่ตรงนี้จะได้โอกาสก่อนเขาจากศึก12ราศีที่จัดให้และที่สำคัญดาวพฤหัสบดีเดินในเรื่องการเงินเนี่ยเดินหน้าตลอดแปลว่าเงินมันหมุนมาตลอดเพราะนั้นเมื่อเจาะลึกในเรื่องของการเงินการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีกุมมีโอกาสรวยรวยและก็รวยฟันธงถ้าเกิดคุณไม่รวยคราวนี้แล้วจะไปรวยเมื่อไหร่เห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเคยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกมึนงงแต่ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกมันสมองปลอดโปร่งคิดออกบอกถูกแล้วพอต้นปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมโอ้โหรู้สึกโล่งคิดได้เห็นเกิดมีเป็นได้ดังปรารถนาขอให้ดำเนินชีวิตด้วยความขยันด้วยความมุ่งมั่นด้วยความหวังพอหลังจาก8เมษายนเป็นต้นไปเริ่มรวยแล้วเริ่มรวยตั้งแต่บัดนั้นไป1ปีฟันธงในเรื่องของความรักจะสุขสมหวังสมปรารถนาลงเอยความรักสมจินตนาจะได้คู่ที่รอคอยค้นหามายาวนานฟันธงครับใครมีครอบครัวอยู่แล้วคุณก็จะมีความสุขในชีวิตครอบครัวมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงที่ป่วยก็หายป่วยที่เจ็บก็หายเจ็บครับบุญสร้างทำบุญตามศรัทธาและที่สำคัญ30มีนาคมราหูดาวประจำตัวคุณย้ายราศีหาโอกาสปีนี้ตั้งแต่ต้นปี
ไปสักการะพระราหูในทิศต่างๆมงคลวัตถุที่ควรติดตัวประจำตนลูกนี่เป็นพระราหูพระเศรษฐีจะได้ร่ำรวยสมกับดวงชะตาที่เป็นพระเสาทรงเสือเป็นคู่มิตรกับพระราหูนะครับสีพึ่งสีปากและพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลจะบันดาลดลให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนานี่คือจุดเปลี่ยนของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเปลี่ยนร้ายกลายดีฟันธงครับปองก็จะได้ได้เหรอคะหมายปองใครคะจิ้มเลยค่ะโอ้ส่งไปส่งให้พี่ป้อมเหรอคนไม่ใช่ไม่คิดจังหวะกระเด้งอ่ะมันลอยมันนี่มันไม่ได้ไม่ลอยเกือบโทรไปเลิกกับเมียเลยนะเนี่ยปฏิเสธกับแล้วช้ำใจสุดๆเลยถ้าไม่ย้ำก็ไม่รู้สึกเรื่องงานจะดีมากจะรวยรวยรวยอย่างเดียวแล้วหนูชอบตรงที่อาจารย์พูดว่าความแบบความพยายามความหวังอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าพลังตรงนั้นมันกลับมาแล้วหลังจากหนูกลับไปบ้านหนูรู้สึกไปชาร์จ energy มาหนูมีความหวังเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดสปอนเซอร์คนไหนสนใจนะคะเชิญเลยนะพี่ชอบพร้อมมากค่ะแล้วโอกาสที่ชายหนุ่มจะมาหาคุณที่กรุงเทพไหมอยู่ที่นี่แล้วจริงป่ะค่ะอ๋ออยู่ที่นี่แล้วค่ะไม่งั้นหนูจะแฮปปี้ได้ไงอ๋ออยู่ที่นี่หมายถึงนั่งอยู่นี่เลย waiting for me นี่ขอให้ได้กันยังไงคนนี้ energy แบบนี้ยังต้องมอบวัตถุมงคลอีกไหมมอบหน่อยนะครับราศีกุมนะครับพระชัยวัฒน์สมเด็จธงชัยนะครับจะได้หายจากสรรพทุกข์สรรพโศกโรคภัยทั้งหลายนะครับแล้วก็เทพพระเสาทรงเสือลอยองค์นะครับผมจะได้บารมีแห่งเทพพระเสาไปอยู่ด้วยมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็สุดยอดสีพึ่งขุนแผนมนตรานาคราชนะครับก็จะได้มีเสน่ห์มหานิยมค้าขายดีกลับมาเปิดศึกกันต่อนะครับราศีใดในช่วงนี้มหาเฮงได้โชคใหญ่รับปีเสือเป็นน้องตีค่ะแล้วตีแต่ว่าราศีนี่พี่เจมส์บุ๊กโกตีมองว่าพี่บุ๊กโกครับน่าจะปังเฮงรวยมากนะครับในปีนี้เพราะว่าดูจากโปรเจกต์ที่เขาวางแผนไว้หรือว่าสิ่งที่เขาคิดไว้อะถูกวางแผนมาอย่างดีในช่วงที่โควิดหรืออะไรเงี้ยครับดีก็เลยมองว่าเขาน่าจะทำได้ครับดิฉันตอบว่าเน้นโหนิพงศ์ตอบเพราะว่าตอบเพราะอยากถูกหรือตอบเพราะอยากได้อ๋อไม่พูดดีกว่าหนูอายหนูขี้อายที่จริงอ่ะหนูคิดว่าเป็นพี่ป้องก่อนหน้าที่จะมีคำถามด้วยซ้ำที่แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ตอบเพราะอยากถูกแล้วแหละอยากได้ค่ะอยากได้ตรงๆเลยใช่ไหมลูกตรงๆเลยค่ะพี่ป้องพี่ป้องถ้าวันนี้เกิดนั่งรถไปด้วยกันติดขัดอะไรไหมต้องรถเลยค่ะตรงนั้นจอดรถหนูก็ไม่หมายเลยไปรอที่ลานจอดรถไปรอรถจอดอยู่ตรงไหนหนูไปรอเลยไปรอที่ลานจอดรถไม่คือหนูรู้สึกว่าพี่ป้องเนี่ยดูสดใสมากแบบมองเห็นแล้วแบบโอ้ my god โอ้ my god แบบดีอะค่ะดีเลยรู้สึกว่าราศีเขาแบบว่ามันมาอะไรเงี้ยออร่านะใช่ใช่แล้วเขาก็มีความสามารถอยู่แล้วอะไรทั้งดวงที่มันกำลังจะดีทุกอย่างมันจะเลิศแน่ๆเลยนี่อวยพรเป็นพิเศษเนาะแต่บุ๊กโกแต่ว่าราศีบุ๊กโกเองหลังจากที่ฟังอาจารย์รับฟันธงเมื่อกี้แล้วก็มั่นใจเหลือเกินว่าน่าจะเป็นราศีมีนเพราะตามเลขหลักศาสตร์แล้วก็ตามวันเวลาที่อาจารย์พูดหลังจากรายการออกปังแน่นอนเพราะฉะนั้นเราราศีมีนเนี่ยเมื่อปลายปีอาจจะเบื่อเซ็งๆซุ่มๆแต่หลังจากปีใหม่ไปแล้วรับรองว่ามีโปรเจกต์ปังแน่นอนคอยดูแล้วกันอาจารย์ตอบว่าราศีพฤษภตัวเองตัวเองเลยครับเพราะว่าตอบคนอื่นไม่เคยถูกเลยแล้วคิดว่าตอบตัวเองอ่ะเพราะว่ามันเป็นข้อดีครับเป็นแบบว่าจะแบบมหาเฮงรวยแบบต้นปีก็คงคิดว่าตัวเองน่าจะได้เงินก้อนใหญ่เลยสักงานหนึ่ง อยากได้อยากได้ก็เลยอยากให้เป็นตัวเองครับพี่เราน่าจะได้เหรอคนหนึ่งเราสมควรที่จะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ขโมยครับคุณจะมีโอกาสซื้อขายบางอย่างเป็นนายหน้าหรือเป็นโบรกเกอร์ขอให้คุณรู้แล้วลงมือทำรับรองเงินทองไหลมาเทมาฟันธงอาจารย์รักดูแมนมากเขามีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นคุณผอมขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยสูงสุดเคยหนัก130ตอนนี้เหลือประมาณ90ค่ะ